แต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของคุณปรินาก็เป็นเรื่องคุณปรินาแต่ส่วนคนอื่นที่ทางคุณศรีสุวรรณไปร้องเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของบุคคลนั้นๆนะไม่ได้แปลว่าคนที่ครอบครองที่ดินพบท.5หรือสปก.จะผิดทั้งหมดหรือผิดในเรื่องราวคล้ายๆกันแต่ว่ามันต้องดูกันไปเป็นเรื่องไปเป็นรายละเอียดอย่างที่ท่านเลขาปปช.ว่านั่นแหละแต่ติดประเด็นเดียวค่ะความล่าช้าของกระบวนการเนี่ยนะครับที่เมื่อกี้อ่านให้ฟังเนี่ยท่านก็บอกว่าก็เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาประมาณ 1-2 รายเนี่ยคนโอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะเยอะมากเยอะมากเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็ขยับขยื่นไปแค่ทีละคน2คนเองเนี่ยนะคะหนึ่งในคนที่ถูกร้องคือคุณชินวรบุญเกียรติค่ะคุณชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ากรณีของตนเนี่ยแตกต่างจากคุณปารินาโดยกรณีนี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของภรรยาค่ะซึ่งได้รายงานทรัพย์สินตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเป็นผู้แทนอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเพราะพื้นที่รอบบริเวณดังกล่าวนั้นไม่ว่าจะอำเภอทุ่งใหญ่หรืออำเภอบางขันก็เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแบบพบท.5ในชุมชนต่างๆมีเยอะมากโดยไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าและก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่สปก.โดยตั้งแต่มีข่าวเมื่อปี62หน่วยงานต่างๆรวมทั้งปปช.ก็มาตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวของภรรยาตนก็ไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์นะคะว่าเข้าข่ายบุกรุกป่าหรือผิดกฎหมายสปก.จากเดิมที่ปปช.ให้ทุกคนที่มีพื้นที่ดังกล่าวชี้แจงปปช.ทั้งหมดตนก็ชี้แจงตลอดแต่ช่วงหลังปปช.มีข่าวที่อาจจะมีปัญหาในทางข้อกฎหมายเพื่อตัดปัญหาภรรยาตนก็เลยขายที่ดินแปลงนี้ให้กับคนอื่นไปแล้วค่ะโดยขณะนี้ที่ดินแปลงนี้ไม่ได้มีอยู่ในครอบครองของตนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่กังวลเรื่องที่คุณศรีสุวรรณนั้นจะมีการไปยื่นร้องนะคะแต่ก็อย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของการครอบครองที่แตกต่างกันออกไปนะคะเป็นเรื่องที่คือถ้าเข้าสู่กระบวนการเนี่ยมันก็ได้รู้ไงว่าโอเคผมผิดผมไม่ผิดอะไรยังไงนะฮะตอนนี้มันก็เรื่องมันยังคาอยู่ในชั้นปปช.อยู่นะครับค่ะ